สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้เราจะมาทำการรีวิวปืนนั่นเองนะครับซึ่งปืนในวันนี้นะครับเป็นของค่ายแดงนั่นเองนะครับจะเป็นปืนอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกของฝั่งโจร นะครับซึ่งนั่นก็คือปืน AKM นั่นเองออโตเมตคาลาสนิโควาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า AK-47 หรือคาลาสนิคอฟมันเป็นไรเฟิลจู่โจมยอดฮิตที่เหล่านักรบทั้งหลายชื่นชอบมากโดยน้ำหนัก9ปอนด์และรูปลักษณ์อันลงตัวของเหล็กกล้าและไม้ไม่มีการแตกหรือติดขัดยิงได้ไม่ว่าเวลาเลอะโคลนหรือทรายเต็มลำกล้องแม้แต่เด็กก็ใช้ง่ายและพวกเขาก็ใช้มันด้วยเอาละครับและอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่คือปืน AKM นะครับซึ่งปืน AKM เนี่ยชื่อเต็มๆของเขาคือ Kalashnikov นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นระบบแก๊สนะครับเห็นไหมเป็นระบบแก๊สนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของค่ายมารูอินะครับผมซึ่งเป็น AK ตัวที่4ของสตูเรานะครับเราจะมีกอซ่ามี105นะครับแล้วก็มีไซม่าอีกตัวนึงตัวที่3แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับผมซึ่งระบบตัวนี้จริงๆผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมเป็นแฟนบอยปืนระบบของ GHK นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอดูไปดูมามารูอิผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดนิดนึงคือมันค่อนข้างทนเลยทีเดียวแต่แอบรู้สึกว่ามันก็เป็นปืน AK ลูกคนหนูไปหน่อยมันดูไม่ใช่ AK เถื่อนๆแบบ GHK ที่แบบว่าทนมือทนตีนขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นไม้ไม่ใช่ไม้แท้นะครับเป็นพลาสติกสีนะครับแต่มันก็มีเปลี่ยนด้วยพูดถึงปัญหานิดนึงก่อนครับตอนซื้อมาก็คือว่าตอนที่ซื้อมานะครับแพ็คเกจจิ้งดีหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าจะมีของแต่งตามมาพวกแมกกาซีนอะไรเงี้ยบอกก่อนว่าพอซื้อมาปุ๊บปัญหาแรกนะครับวันนั้นทำแมกกาซีนตกพื้นนะครับปากแม็กแตกไม่มีอะไรนี่คือปัญหาแรกนะครับต้องไปจัดการกันเองแล้วก็คิดดูก่อนว่าจะเอาไงนะครับเพราะว่ามารูอิไม่ค่อยได้ทำ AK เนาะแล้ว GHK มันทำเยอะกว่าเพราะงั้นอย่างแนะนำสำหรับสายที่เป็น AK นะครับว่าถ้าเป็นไฟฟ้าก็ไปเล่นอะไรวะไซม่าแต่ถ้าเป็นแก๊สผมยังแนะนำว่าให้ไปเล่นตัวของ GHK นะผมเอาละครับเรามาดูกันที่ตัวปืนนิดนึงนะครับซึ่งตัวปืน AK ตัวนี้เนี่ยตัวระบบปืนเขาไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวสอนกับคนที่เล่น AK ไม่เป็นนะครับก่อนอื่นเลยระบบปืนมันไม่เหมือนกับค่ายของสีฟ้าหรือค่ายอเมริกันนาโตอะไรอย่างนี้ก็คือระบบคือระบบเซฟนะครับถ้าเซฟเราขึ้นลำไม่ได้เห็นไหมเราจะทำนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเวลาเราจะขึ้นลำเราต้องปรับโหมดลงมาก่อนเราถึงจะสามารถขึ้นลำได้นะครับทีนี้ระบบก็คือปกติจะเป็นเซฟเซมิออโต้ใช่ไหมอันนี้คือเซฟออโต้และเซมิเลยนะครับเพราะงั้นไปดูกันดีๆนะครับวิธีการขึ้นลำเวลาใส่แม็กซ์เข้าไปใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับเมกาที่ว่าเราดึงตรงนี้หรือชาร์จิ่งแฮนเดิลของสกาที่มันอยู่ทางด้านนี้ซึ่งผมเป็นคนที่เรียกว่าไงถนัดขวาเพราะงั้นผมจะไม่ค่อยถนัดที่จะแบบมือขวาผมจับอย่างเงี้ยผมจะมาจับอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดไงเพราะงั้นสำหรับคนที่เล่น AK ก็จะชอบunder over อย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมบอกก่อนผมไม่ค่อยถนัดมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวตรงนี้ก็คือศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังก็จะปรับระยะได้เป็นการทดระยะระยะไกลแล้วก็จะมีศูนย์หน้าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางด้านล่างก็จะมีตัวแท้เอาไว้กระทุ้งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ไอคอนิกก็คือตัวแฟชไฮเดอร์เห็นไหมว่ามันแหลมๆนะครับใครที่เป็นสายกระทุ้งชึ่งเข้าไปเลยนะครับต่อไปก็จะมีหลังเต่าซึ่งหลังเต่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับกดนี้แล้วระบบมันก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับคือเราสามารถยิงไปด้วยแล้วเปิดหลังเต่าได้นะครับเพราะมันไม่ได้ส่งผลอะไรเห็นไหมอย่างนี้ซึ่งบอกก่อนว่าจริงๆผมมองว่ามารีทำปืน AK ได้ออกมาดีเลยทีเดียวเอาจริงสำหรับผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีปัญหาเรื่องเดียวคือปืนแปลกแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องอะไรในอนาคตนะครับเคสหลังเต่าแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับคือจริงๆต้องบอกกับผมไม่ค่อยคล่องกับ AK เท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ก็คือทางด้านหลังจะมีที่เก็บอะไรก็ไม่รู้ช่องใส่อะไรก็ไม่รู้ลึกมากนะครับแล้วก็จะมีที่ห้อยหูกระวินเขาเรียกหูกระวินเนาะเอาไว้ห้อยสายแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็สำหรับสายโจรผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับและนี่ก็คือเมื่อเราเอาของทุกอย่างออกมานะครับก็จะมีถุงนะครับที่ใส่ถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกล่องทำเรียนแบบกระสุนปืน AK นะครับเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีถุงผ้า
ซึ่งมันก็คือถุงที่เขาใส่วางบนโฟมเอาไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือในการที่เราจะเก็บยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเราเอาตัวปากกระบอกเนี่ยยัดเข้าไปตรงฝั่งนี้นะครับไม่เอาผมวางฝั่งนี้ดีกว่าไม่ได้โอเคยัดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอ้มันน่าจะโคตรใหญ่นี่พิธีการเก็บ AK ในถุงผ้าเป็นไงดูโจรไหมดูแบบโลคอสดูแบบทำดีนะจริงๆถือว่าแพ็กเกจจิ้งของมารุอิก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับผมมาเรามาลองเช็คดาวกันสักนิดนึงนะครับเราถอดแม็กออกมาก่อนหลังเต่านะครับแล้วก็กดตัวนี้ดึงโบก่อนดึงสปริงดึงบอลโอเคสปริงออกมาวางนี้โอเคแล้วก็ถอดชิ้นหน้ามีแค่นี้เหรอใช่นี่คือมีแค่นี้ใช่ซึ่งตรงนี้มันเราต้องใช้ปากแบนขันนะครับแล้วก็ถอดออกไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับ AKมีแค่นี้เลยนี่คือแก๊สบ็อกซ์ถูกไหมนี่แก๊สบ็อกซ์นะครับส่วนไอ้ตัวนี้อันล่างผมที่เกียร์ถอดอ่ะมือผมมันลื่นอ่ะคือมันไม่มีอะไรมากครับมันแค่ออกไปเลยมันแค่ง้างแล้วก็ดึงใช่มันแค่ง้างคือเรียกว่าปืนในกระบอกจบในตัวเดียวเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบมันดูซึ่งกูจะประกอบคืนได้ไหมเนี่ยมาเรามาลองดูกันมือเล็กที่เราเอาชิ้นมาประกอบคืนนะครับมาใช้หน้าก่อนก็เอาไปอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคปุ๊บเป็นไปครับถ้าทำอยากทำแรงก็ล็อกแรงเดียวจะมาบูมแล้วคุณได้การประกอบ AK easy มากเอาละครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ Speed Meal Arena นะครับผมที่เซียรังสิตนะครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีการมาเทสตัว AKM ของมารุอินะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันนะครับก่อนอื่นเรามาที่ระบบเซมิก่อนนะครับนี่นะครับแมกกาซีนเดี๋ยวเราจะยิงใส่เป้าลูกนะครับมาใส่แม็กเข้าไปแล้วก็ดึงคลังเราสามารถดึงได้หลายแบบนะครับunder over ก็ได้นะครับผมชอบ under มากกว่าแต่ว่าเมื่อไหร่ละ over ให้เอาไหมเดี๋ยววันนี้จะยิงไม่เหมือนปืนทั่วไปนะครับจะสังเกตว่าผมจะจริงๆต้องไม่ใช่แบบนี้มันต้องเอานิ้วเข้าไกลแล้วก็รัสเซียจะกางปีกนะครับโอเคพร้อมไหมวู้เป็นไงล่ะต่อไปเดี๋ยวออโต้ให้ดูต้อมลูกหมดมันไม่ค้างให้พี่วะใช่ไม่ค้างพี่ Russian boy เอาละครับและนี่ก็คือAK AKM ของโตเกียวมารุอินะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าตัวโตเกียวมารุอิเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะนุ่มนิ่มไปหน่อยคือพังแล้วยังหาอะไรไม่ได้ยังบอบบางไปหน่อยยังไม่สู้กับ GHK ที่มีอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมมองว่าถ้าใครที่อยากจะเล่นAK ที่สามารถมีอะไรเยอะๆพังและซ่อมได้เลยผมยังมองว่าไปเล่นตัวของ GHK จะดูดีกว่าทนกว่าถึกกว่าเพราะว่าคนที่เล่น AK หลายคนเนี่ยบอกว่าชอบ GHK มากกว่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะไม่มานั่งเหยียดกันว่าแบรนด์นี้ดีกว่าแบรนด์นี้ดีกว่าเหมือนพ่อค้านะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอยู่ที่คนชอบซึ่งถ้าใครที่อยากจะซื้อมารุอิเป็นสายมารุอิชอบโตเกียวมารุอิแล้วอยากจะซื้อตัวนี้ไว้ประดับหรือว่าซื้อไว้โชหรือโอเคผมรอได้ครับอนาคตถ้ามีอะไรเล่นก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์นะครับไม่แย่นะครับไม่เขาเรียกไงไม่ขี้เหร่คือบอกเลยว่าดีมากๆแต่ราคาเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นปลายๆจนถึงเกือบ 20,000 นะครับบวกกับอะไรที่ยังน้อยอยู่ของแต่งยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคทำออกมาได้ดีนะครับ
ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ